จบทุกคู่ลาล่าขอคืนอิสระตูนแฟนหนุ่มลั่นใครมีคู่อย่าไปเปิดตัวร้านนี้ซึ้งน้ำตาไหลขอบคุณทุกกำลังใจประกาศโสดจบทุกคู่ลาล่าขอคืนอิสระตูนแฟนหนุ่มลั่นใครมีคู่อย่าไปเปิดตัวร้านนี้หลังเปิดตัวมีหวานใจล่าตูนรักสดใสลาล่าอาสยามกับตูนหนุ่มมือกลองมาสเตอร์ของก้องห้วยไร่แพ้ความใส่ใจของฝ่ายชายแต่ล่าสุดสาวลาล่าโพสต์เศร้าพร้อมแคปชั่นเราพยายามที่สุดแล้วทั้งยังโพสต์คลิปกับหมีตัวใหญ่พร้อมบอกว่ารีวิวชีวิตติดหมีขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แม่หมีลูกหมีขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตกันซึ้งน้ำตาไหลแม่หมีไม่รู้จะพูดคำไหนได้ดีและสวยงามที่สุดนอกจากขอบคุณจากหัวใจรักแก๊งหมีเลิฟเลิฟบ้านล่าตูนที่หนึ่งในใจฉันพร้อมทั้งโพสต์ติดตลกกับการจบเรื่องราวความรักด้วยว่าใครที่มีคู่อย่าพาไปเปิดตัวร้านสแต็กแดกตับของพี่อีทจบทุกคู่แม้กระทั่งเรา555ขอคืนอิสระให้เธอพร้อมทั้งประกาศโสดด้วย footnote ข้อโจมตีพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับชัยชนะในมือก้าวไกลไม่ว่าการสกัดขัดขวางเส้นทางไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าการสกัดขัดขวางเส้นทางไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจดำเนินไปเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับนายทักษิณชินวัตรราวกับเป็นทีมเดียวกันทั้งก่อนการเลือกตั้งและรุนแรงยิ่งขึ้นหลังการเลือกตั้งนายทักษิณชินวัตรถูกยกเอาปมแห่งซุกหุ้นมาบรรเลงอย่างมากด้วยสีสันนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เน้นอย่างหนักไปยังการถือครองหุ้นสื่อยิ่งกว่านั้นในแต่ละก้าวย่างต่อกรณีของนายทักษิณชินวัตรก็ขยายปมไปยังความหมิ่นเหม่ต่อเบื้องสูงโดยขยายปมในเรื่องทำบุญที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามขณะที่กล่าวทั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีการนำเอาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาเป็นอาวุธประกอบเข้ากับการโหมประโคมเรื่องแบ่งแยกดินแดนความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมีได้อยู่ที่ข้อกล่าวหาหากแต่อยู่ที่ผลสะเทือนจากข้อกล่าวหาผ่านการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งที่ตามมาต่างหากซึ่งสร้างความตื่นตระหนกยอมรับเถิดว่าทุกข้อกล่าวหาไม่ว่ากับนายทักษิณชินวัตรไม่ว่ากับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ว่ากับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นมีความร้ายแรงอย่างที่สุดร้ายแรงถึงขนาดมิอาจอยู่ร่วมแผ่นดินกับนายทักษิณชินวัตรนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แต่พรรคไทยรักไทยในเดือนกุมภาพันธ์2548ก็ได้รับเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งพรรคพลังประชาชนในเดือนธันวาคม2550ก็ได้มาเป็นอันดับหนึ่งยิ่งพรรคเพื่อไทยซึ่งพันธมิตรคนเสื้อแดงเพิ่งถูกล้อมปราบใจกลางเมืองในปี2553แต่เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งในปี2554ก็ได้รับเลือกเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งน่าสนใจก็ตรงที่ความสนใจต่อพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลผ่านการเลือกตั้งก็ไม่แตกต่างไปจากพรรคไทยรักไทยการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2566มีความแจ่มชัดว่าพรรคก้าวไกลได้รับความเชื่อมั่นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐเหนือกว่าทุกพรรคการเมืองในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีส่วนในการตั้งข้อรังเกียจร่วมส่วนในการกล่าวหาและโจมตีพรรคก้าวไกลมาอย่างหนักหน่วงรุนแรงชัยชนะนี้ไม่เพียงเป็นความเชื่อมั่นต่อพรรคก้าวไกลหากยังเป็นความเชื่อมั่นต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นิพิษโพสต์ประวัติศาสตร์ผู้นำข้องใจทักษิณ
กลับไทยกรกฎาคมนี้จะไปไหนต่อนิพิษอดีตส.ส.พัทลุงโพสต์ประวัติศาสตร์ผู้นำข้องใจทักษิณกลับไทยกรกฎาคมนี้ออกจากสนามบินแล้วจะไปไหนต่อรับคิดไม่ออกจริงๆวันที่27มิถุนายน2566นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนิพิษอินทรสมบัติความว่าบางเรื่องมีไว้ให้จำบางเรื่องมีไว้ให้ลืมผมไม่ค่อยมองประวัติศาสตร์ในแง่ลบเพราะคิดว่าสถานการณ์ในอดีตผู้นำก็อาจมีความจำเป็นต้องตัดสินใจเช่นนั้นเราจึงจะใช้เหตุผลของคนในปัจจุบันไปตัดสินการกระทำของคนในอดีตไม่ได้ยกเว้นผมอาจไม่ชอบจอมพลป.พิบูลสงครามบ้างเพราะคิดว่าจอมพลป.ไม่ค่อยลงรอยกับในหลวงรัชกาลที่9สักเท่าไหร่แต่พ่อผมก็ชอบจอมพลป.ในบางเรื่องพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อเคยได้รับรางวัลจากจอมพลป.เพราะสมัยนั้นรัฐบาลมีการประกวดการทำยางแผ่นพ่อทำยางแผ่นยางพาราได้รางวัลชนะเลิศจากจอมพลป.ดูเหมือนพ่อจะภูมิใจในเรื่องนี้และพูดถึงรางวัลเรื่องนี้บ่อยแต่ครั้นจอมพลป.ถูกจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจนต้องหนีออกนอกประเทศและเสียชีวิตในต่างประเทศผมก็กลับเห็นใจจอมพลป.ขึ้นมาอีกผมน่าจะชอบจอมพลสฤษดิ์มากกว่าจอมพลป.เพราะจอมพลสฤษดิ์จงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9สูงมากเมื่อจอมพลสฤษดิ์ถูกกล่าวหาว่าทุจริตและถูกจอมพลถนอมใช้ 0.17 ยึดทรัพย์ผมก็สงสารจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาอีกครั้นจอมพลถนอมถูกนักศึกษาไล่ออกนอกประเทศและบวชเป็นสามเณรกลับมาในปี 2519แม้ผมจะเป็นตัวเล็กๆที่เดินอยู่หลังแถวคัดค้านการกลับมาของจอมพลถนอมแต่วันนี้ผมก็สงสารท่านขึ้นมาอีกเพราะคิดว่าในสมัยสงครามเย็นถ้าไม่มีจอมพลถนอมเราอาจเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วนี่ถ้าเดือนกรกฎาคม2566คุณทักษิณชินวัตรบวชเป็นสามเณรกลับมาเหมือนจอมพลถนอมผมจะทำอย่างไรดีคิดไปคิดมาผมคงไม่ต้องทำไรเพราะตอนคุณทักษิณไปท่านก็ไปของท่านเองไม่ได้บอกใครและทราบว่าตอนที่ท่านจะกลับก็มีคนจะไปรับท่านที่สนามบินแล้วเพียงแต่คิดไม่ออกว่าออกจากสนามบินแล้วท่านจะไปไหนอันนี้ยังคิดไม่ออกจริงๆThank you.